สวัสดีครับคุณประภัสสรครับสวัสดีครับคุณสรรเสริญครับโอ้อาการเป็นยังไงบ้างนะเห็นรูปในที่ส่งมาให้ผมดูแล้วก็ทราบว่าต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลด้วยครับคุณหมอว่าไงบ้างครับก็ไปอยู่ ICU มา3สัปดาห์ครับครับครับผมคือที่จริงแล้วมันเริ่มก็เกิดเป็นอาการของปอดติดเชื้อนะครับครับปอดติดเชื้อตอนนี้เราก็ตอนแรกนี่เรายังก็ไม่ทราบเท่าไหร่ครับแต่เพราะเอิญก็ไปงานอื่นดิคือนั้นต้องโดนพัดลมโดนแอร์ต่างด้วยครับพอกลับมาก็มีอาการไอนะไอมากเลยก็กลางคืนก็ไม่ได้นอนนะครับเรื่องเช้าก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วครับครับก็มันก็มีอยู่3โรคที่ตอนนั้นที่ปรากฏก็คือ1มันก็คือว่าหัวใจล้มเหลวใกล้จะล้มเหลวนะครับสองก็คือว่าปอดติดเชื้อครับสามก็คือว่าไตไม่ปกติคือทั้งสามโรคบอกว่าถึงชีวิตได้ทั้งนั้นมาพร้อมกันมาคือมันก็มาด้วยกันนะมันเป็นซินโดรมมันมาด้วยกันครับครับพอเป็นอย่างนี้ไตมันก็ไม่ทำงานเต็มที่ครับก็ดูดน้ำออกจากปอดไม่ได้นะปอดนั้นก็ไปส่วนอยู่ในปอดหัวใจก็มีส่วนที่จะบีบน้ำออกไม่ได้เหมือนกันครับครับครับก็ไปนอนพักกินแล้วก็ครับอยู่ ICU อยู่3สัปดาห์ครับได้กลับมาเมื่อวานนี้ครับครับแหมดีใจที่อาการตอนนี้ดีขึ้นนะฮะคุณสอนนะฮะผมคิดว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆเลยแหละเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราไปอยู่เนี่ยเราได้มีเวลาพักเวลาพักอย่างเต็มที่คือไม่ว่ามันจะทรมานมันจะแต่ว่าเราได้อยู่นิ่งๆเนี่ยนะใส่สวมท่ออากาศไอ้ท่อช่วยหายใจเนี่ยครับแล้วก็เราอยู่นิ่งๆแล้วก็มีเวลาคิดแล้วสองคือว่ามันได้เห็นอะไรรู้สึกอะไรต่างๆมากมายแก่กองอ่ะครับเราก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งไม่จริงเราชีวิตเราใช้มาแล้วแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าหายใจยังไงแกต้องรับประทานน้ำขนาดไหนควรต้องทานอาหารอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งนี้ถ้าเขาได้ไปโอกาสไปเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่เลยครับครับในขณะเดียวกันหลายๆอย่างที่มีคนมักจะบอกว่าบางทีเวลาที่เราเจอความเจ็บป่วยขึ้นมาเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นแนวทางหรือว่าวิธีคิดในการที่จะทำให้เราได้พักผ่อนนะฮะสามสัปดาห์นี้ก็ได้พักผ่อนเช่นเดียวกันกับคุณประภัสสรศรีวิกรมด้วยนะฮะคือผมว่าไม่ใช่พักผ่อนอย่างเดียวคือเราอยู่นิ่งๆแล้วมีอากาศทะลุเปลือกความคิดออกไปครับ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 คือนอนนิ่งๆคนเดียวเนี่ยสามสัปดาห์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับมันต้องทำอะไรสักอย่างที่ต้องคิดอะไรที่มันนอกคือธรรมดาถ้าเราทำงานทุกวันเนี่ยมันก็มีกรอบของมันอยู่งานทุกอย่างมันมีกรอบมันมีโครงสร้างอะไรมันอยู่ที่พอเราไปนอนเนี่ยเราทิ้งทุกอย่างหมดเนี่ยแล้วก็ไปเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆผมคิดว่าเวลาที่เสียไปใน3สัปดาห์เนี่ยมันให้อะไรผมมากทีเดียวครับ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 การทะลุเปลือกความคิดการได้คิดการได้มองต่างๆนาผมเชื่อแน่ว่าต้องมีมุมใหม่ๆแล้วก็แนวใหม่ๆทั้งในส่วนของการใช้ชีวิตกับคุณพ่อสอนต่อไปด้วยแล้วก็มีมุมเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมฮะในตอนที่รักษาตัวอยู่ที่นั่นครับใช่ครับครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการวางระบบความคิดอะไรต่างๆนะครับครับครับคิดว่าเป็นโอกาสที่เราได้เริ่มต้นทำใหม่เริ่มต้นทำใหม่เริ่มต้นคิดใหม่เลยออกแบบความคิดใหม่ครับแสดงว่าเราพยายามมองวิกฤตเป็นให้เป็นโอกาสนะฮะครับครับมีคนบางคนนี้ครูสอนเนี่ยทำงานเยอะเหลือเกินแล้วก็บางทีก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราจะทำงานได้ก่อนนะครับจนกระทั่งบางทีลืมมองในส่วนที่บางทีความเจ็บปวดหรือความเจ็บป่วยเองจะเข้ามาหาเรามันพอจะเป็นไปได้ไหมครูสอนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนเราต้องไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตแต่ละวันต้องแบ่งเวลาให้เขาได้พักผ่อนด้วยหรือเปล่าครับครูสอนครับผมว่าแน่นอนเลยต้องวางระบบนะฮะระบบของการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยครับ
ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การเดินนะครับเดินยังไงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งเราต้องคิดไปข้างหน้าเรื่อยๆนะแค่ไกลๆออกไปครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับการทำงานทุกวันเนี่ยครับมันจะติดกรอบมันจะบีบแล้วก็มันนั่นเรื่อยๆจนกระทั่งเรากระดิกตัวไม่ได้ถ้าเราให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนบ้างเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวที่ไหนไปต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยให้เราเนี่ยได้อะไรเห็นนั้นได้คิดได้รู้สึกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ครับครับชีวิตก็ต้องพอดีนะคุณพระสอนนะพอดีเลยครับตึงและหย่อนเกินไปครับใช่เลยมันก็ไม่เห็นด้วยก็จะกลายนะเห็นด้วยเลยเพราะอีกอย่างนึงก็คือว่ารู้สึกแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงระหว่างที่ท่านศึกษาต่างๆเนี่ยไอ้ทางสายกลางเนี่ยเหมาะที่สุดไม่ตึงไปไม่หย่อนไปต่างๆครับแล้วก็ได้เห็นว่าคือเป็นการต่อสู้แหละระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ตอนที่เราไปนอนโรงพยาบาลครับหมอเขาพยายามที่จะช่วยเราเต็มที่ด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ร่างกายเราก็ช่วยตัวเองด้วยเรื่องของธรรมชาติครับเราใช้หลายๆอย่างผมคิดว่าหลายๆอย่างที่เรามักจะลืมไปอยู่ตลอดเวลาคือบางทีเราลืมให้เวลากับตัวเองไม่พอเรายังลืมให้เวลากับคนรอบข้างเราด้วยใช่เลยครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบมากคือสมัยก่อนเราพูดกันเสมอว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกอ่ะลูกถึงมีปัญหาต่างๆแล้วอาจจะพ่อแม่จริงก็คือรักลูกทุกคนอ่ะนะอยากจะทำงานหาเงินมาให้ลูกใช้หรือว่าเลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดครับแต่ทีนี้มันมีช่องว่างเกิดขึ้นคือว่าไม่มีเวลาให้กับลูกครับถึงว่าจะมีเงินให้เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้กับความรู้สึกหรือความรักความอบอุ่นความเข้าใจครับเพราะฉะนั้นต้องมองเปลือกทะลุความคิดจัดสรรกลไกกันใหม่ครับมันพอจะเป็นไปได้ไหมครูก็สอนว่าจากประสบการณ์จากอย่างผมเองเวลาที่ผมเจอประสบการณ์หลายๆอย่างคือในช่วงนี้เองผมก็ต้องกลับไปดูแลคุณแม่บ่อยเพราะว่าป่วยเหมือนกันครูก็สอนนะฮะไปเที่ยวมาก็เข้าโรงพยาบาลครับเข้าออกเป็นว่าเล่นจนกระทั่งนางพยาบาลแซวแล้วนะฮะแซวแล้วก็ดูตลอดเวลาอย่างเวลาเราไปเฝ้าเนี่ยเราก็ได้ความคิดเช่นเดียวกันว่าการให้เวลากับคนที่เรารักเนี่ยมันก็เหมือนการให้เวลากับชีวิตของเราในส่วนหนึ่งที่ได้พักผ่อนด้วยคุณผู้สอนเวลาที่เราดูแลได้มีเวลาดูแลคนที่เรารักที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้สอนผมจะมีความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปมันมีความสุขอะมันเหนื่อยแต่มีความสุขกับผมอันนี้อยู่ในโมเมนต์ของการได้ใช้ทางสายกลางในชีวิตจนกระทั่งลืมเปลือกของการทำงานที่หนักๆไปหรือเปล่าฮะพ่อสอนฮะอันนี้ผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่าการเป็นผู้ให้อ่ะครับฮะคือแต่เดิมเนี่ยเรายังเด็กอยู่เนี่ยผู้ที่ให้เราก็คือพ่อคุณแม่เวลานี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นผู้ให้กับพ่อคุณแม่บ้างให้เวลาให้การดูแลเอาใจใส่ให้การเลี้ยงดูอะไรอย่างเต็มที่เหมือนที่พ่อคุณแม่ท่านทำกับเราไว้นะครับครับคิดว่าอันนี้คือความสุขของการเป็นผู้ให้ครับเป็นความสุขเป็นอะไรล่ะต้องขอบคุณท่านผอ.วิสุทธิ์นะครับที่กรุณาไปเยี่ยมแล้วก็ครับให้กำลังใจอย่างเต็มที่ครับเอาละฮะไปในครั้งนี้ด้วยมีเวลาพักผ่อนด้วยหลายๆอย่างด้วยครับยังมีเวลาที่บางส่วนบางอย่างของเรื่องที่อยากจะถ่ายทอดมาเป็นแนวเขียนอยู่ในระหว่างที่าการใช้เวลาพักผ่อน3สัปดาห์นั้นด้วยไหมครับคุณพระสอนครับแปลกนะผมไม่ได้คิดเรื่องการเขียนนะ ผมไม่คิดเรื่องโครงการต่างๆมากมายเลยมันเกิดขึ้นเองที่เลยทราบว่ามันทะลุเปลือกออกไปได้ครับครับคือผมคิดว่าถ้าผมคิดได้อย่างนี้มาสัก20ปีที่แล้วเนี่ยน่าทำอะไรได้มากกว่านี้คือข้างต่างๆที่เราอยู่เนี่ยเราถูกบีบโดยโครงสร้างสังคมหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเป็นคู่กำหนดโครงสร้างให้เราครับอันนี้เมื่อเราอยู่อย่างนั้นมันก็คือเราคิดอะไรไม่ได้มากเรา
ตไปไม่ได้มากแต่ถ้าครับเมื่อกลับเป็นโรงพยาบาลครั้งนี้นะครับมันทะลุออกไปได้ทะลุออกจากที่โครงสร้างที่มันมีอยู่เดิมหมดไปได้ครับเรียกว่าที่ผ่านมาบางทีเราอยู่ท่ามกลางกรอบและโครงสร้างของสังคมจนกระทั่งเราเดินตามกรอบโครงสร้างสังคมจนเราไม่รู้ตัวใช่ใช่เลยเพราะเหตุว่ามันมีก็มันอยู่แล้วในเรื่องของขนบเรื่องของจารีตเรื่องของกฎของกติกาต่างๆนะของรูปแบบต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เพื่อออกแบบออกแบบไว้ก่อนแล้วเราไปอยู่ในแบบตรงนั้นนะครับต้องทำตัวให้อยู่ในกรอบให้ดีที่สุดอีกถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่ผมคิดเนี่ยคือว่าทะลุกรอบออกไปเนี่ยเราก็ไปสร้างอะไรใหม่ได้ครับครับสร้างอะไรใหม่ในครั้งนี้เป็นเหมือนกับเรามีวิธีคิดที่เรียกว่าอิสระขึ้นแล้วก็วางเวลาของเราพอดีไม่มากไม่น้อย รู้จักใช้กำหนดต่างๆแล้วนะเราข้ามเขตไปข้ามเขตไปได้สำเร็จนะครับคือเมื่อก่อนมันมีเขตที่เราข้ามไม่ได้เราไม่กล้าข้ามเลยนะก็แล้วแต่ถึงจุดหนึ่งเดียวคิดว่าเราถ้าเรามีเวลาให้กับตัวเองพอสมควรนะครับครับแล้วก็ย้อนคิดย้อนกลับไปวางแผนอะไรดีๆเนี่ยเราข้ามเขตได้ข้ามเขตแดงของความคิดหรือกรอ รบหรือว่าครับทะลุเปลือกความคิดออกไปได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรใหม่ขึ้นอีกมากมายเลยวันนี้ผมได้มุมมองเยอะจังเลยคุณพ่อสอนขอบคุณครับจริงๆเราผมเชื่อว่าคุณฟังหลายๆท่านเองบางทีอาจจะเช้าเย็นนั่นคือการทำงานแล้วชีวิตเป็นนาฬิกาที่ถูกสังคมกำหนดครับนะท้ายสุดจะมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่บางทีเราต้องการจะปลดปล่อยวันเวลาของเราเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนรู้สึกเหนื่อยและเพลียงว่าสอนควรที่จะหยุดหรือว่าถอยหลังสัก9/9จะดีไหมฮะสำหรับยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยการทำงานที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบคิดว่าเราทำงานเหมือนหนูถีบจักรวนไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่เราต้องทำถ้าไม่ทำเราก็อดตายนะครับนี่ก็เห็นภาพชัดเจนอ่ะนี่ถ้าเราไม่เป็นหนูถีบจับเป็นหนูที่วิ่งไปเรื่อยๆหาซอกหาอะไรกินแล้วทางเรื่องเนี่ยครับเราก็จะพบอะไรที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมครับครับแล้วก็การทำงานของเราก็ไม่ต้องถูกกำหนดโดยปัจจัยอื่นครับครับกำหนดหรือวางโครงสร้างของการทำงานของเราเองผมชอบจังเลยชีวิตคนเราทุกวันนี้เหมือนหนูติดจักกับมันเป็นกับดักของสังคมไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นไม่อยากมีก็ต้องมีเพราะสังคมเป็นคนขีดว่าจะต้องมีจะต้องเป็นครับแล้วมันก็แข่งขันกันว่าใครจะติดจักอะไรกันแล้วท้ายสุดก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือเปล่ากับการติดจักนั่นแหละตรงนี้คนติดจักกันแล้วครับ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 วนไปวนมาต้องปล่อยด้วยได้ฟังคราวนี้แล้วเดินทางจริงๆก็ฟังได้เดินทางปล่อยตามหัวใจที่เราออกไปเพราะผมเชื่อว่าสังคมเราทุกวันนี้แค่การทำงานก็เหนื่อยแล้วคุณพ่อสอนแล้วยิ่งเรามาเจอสังคมของเพื่อนรอบข้างคนรอบข้างเราซึ่งมันเต็มไปด้วยสังคมที่บางทีมันเป็นสิ่งเร้าภายนอกเหมือนปัจจัยภายนอกเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อสอนเนาะครับใช่ก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นแข่งขันเกิดก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อแข่งขันในบางครั้งเองคุณพ่อสอนครับบางคนเองพยายามที่จะแบ่งเวลาเช่นเสาร์อาทิตย์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็จันทร์กลับมาอีกทีนึงถ้าการใช้ชีวิตแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกันได้ผ่อนคลายเวลาของเราบ้างไหมคุณพ่อสอนฮะมันก็ดีนะครับเมื่อก่อนมีใช้คำว่าไปสูดโอโซนนะไปชายหาดไปทะเลสุดโอโซนแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากไงช่วยให้มีลมหายใจต่อไปเท่านั้นเองไม่ได้ปรับตรงความคิดครับคุณก็ไปชายทะเลกลับมาคุณก็มันลุกขึ้นวันจันทร์คุณก็เหนื่อยตามเดิมครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตมีเพียงแค่ลมหายใจครับต้องมีเรียกว่ากำหนดแผนการแล้วไม่หายใจเราคนเดียวแต่หายใจของคนรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราด้วยนะครับแม่ได้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สังคมเมืองนะคุณผู้ฟังนะครับมันเป็นสังคมในทุกๆคนทุกๆครั้งด้วยผมเชื่อเพื่อนหลายคนเลยคุณผู้สอนที่
พยายามอยากจะมีแล้วก็เหมือนปฏิเสธในใจตัวเองว่าบางทีก็อยากพักแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสุขยังไหวต่อไปลักษณะแบบนี้ชีวิตเนี่ยตึงเกินไปหรือเปล่าครับคุณสอนครับมันไม่ใช่ตึงนะแต่ว่ามันอยู่ในภาวะของเดินในบนสายพานนะสายพานที่มันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคุณจะลงจากสายพานก็ไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็คือหมดแรงเองอ่ะครับถือว่าต้องแข่งกับใครแข่งตัวเองก็แย่แล้วครับครับครับอย่าเป็นหนูติดจักนะฮะปันไปแล้วก็เหนื่อยด้วยตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามทีเราจะได้ฟังคุณพระสอนในทุกๆคืนวันพุธเหมือนกันนะฮะเพราะผมเชื่อแน่ว่ามุมมองที่ทะลุเปลือกความคิดเนี่ยต้องมีอะไรหลายอย่างที่มาบอกกับคุณผู้ฟังโดยตลอดเวลาด้วยนะวันนี้เบาๆก่อนนะวันพุธหน้าเราค่อยมาทีละเรื่องทีละเรื่องกันนะครับวันนี้ให้วสอนศิวิกุลได้พักผ่อนมีหลายข้อความมีหลายคนมากนะฮะส่งเข้ามาทั้งให้กำลังใจด้วยนะครับให้สุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับวสอนศิวิกุลครับสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวสอนศิวิกุลฮะในคืนนี้กับการเดินทางของความคิดนะครับ